พอเราเข้าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีคุณผู้ชมเราก็จะใส่นมสดลงไปพอใส่นมเสร็จเราก็คนผสมทั้งหมดให้เข้ากันถ้าคุณผู้ชมอยากให้สูตรนี้เป็นมังสะนมเมื่อกี้คุณผู้ชมก็เปลี่ยนเป็นนมถั่วเหลืองนะคุณผู้ชมนะไข่ไม่ได้ใส่เพราะฉะนั้นมันก็จะเหนียวเหนียวแบบนี้นะเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จะใส่ลูกเกดสีทองหั่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยลงไปเพื่อเพิ่มรสเปรี้ยวๆนิดๆส่วนความนุ่มละมุนและความมันเราก็ใช้เป็นน้ำมันพืชวันนี้คุณผู้ชมเลือกใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันมะพร้าวแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกเอาตามรสนิยมในการรับประทานและความเชื่อในเรื่องของสุขภาพแม้หลายทฤษฎีนะตอนนี้ถ้าส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ถ้วยตอนนี้เตาอบควรจะตั้งไว้แล้วที่อุณหภูมิ325ไม่เกิน350องศาฟาเรนไฮต์นะคุณผู้ชมต้องคนจนกระทั่งน้ำมันมันเข้าไปในส่วนผสมทั้งหมดนะคุณผู้ชมนะเอาล่ะคุณผู้ชมพร้อมแล้วที่เราจะตักใส่ถ้วยนะคะเราก็เอาเจ้าไส้ของเราเนี่ยนะคะวางแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะโรลเฮียอันนี้คันนะแล้วเนี่ยชิ้นต่อไปเทดดี้จะไม่ช่วยเราซะหน่อยเหรอไม่เป็นไรผมคนละคุณไม่รู้หรอกการคนแบบเมื่อกี้มันเหนื่อยมากอ๋อเหรอใช่ไม่ช่วยจริงๆเหรอก็มันเขียงเดียวจริงๆให้ทำยังไงโอเคโอเคไม่ช่วยก็ไม่ช่วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยแต่คุณคนคนซอสไอ้คนครูผมมีพรสวรรค์จริงๆคนเครื่องได้ทำไมทำไมขำแรงอย่างนั้นล่ะครับคุณคนเครื่องได้ดีจริงๆแต่ผมรู้สึกว่าคุณต้องบอกความจริงนะครับว่าครีมชีสคือต้องอ่อนตัวจริงๆใช่ทำไมอะคะเมื่อกี้มันเหมือนอ่อนนอกแข็งในอะครับก็ใช่ถ้าเกิดว่ามันแบบไม่ได้อยู่ในอุณหภูมิห้องอะมันจะทำให้คุณคนลำบากอันนี้คือความจริงที่คุณคุณพูดถูกแล้วล่ะอ่ะอันนี้ก็คือเราม้วนแล้วก็เรียงตามพิมพ์เลยคือถ้าเราจานใหญ่จานเล็กก็แล้วแต่เลยถูกไหมแต่หลักๆก็คือเป็นซอสซอสมะเขือเทศด้านล่างนะครับแล้วก็เอาตัวซุกินี่โรของเราวางลงไปโอเคโอเคครับเราเรียงซุกินี่ที่ม้วนไส้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะท็อปด้วยชีสถูกไหมฮะแล้วก็คุณจะอบหรือคุณจะทอสไฟเลยก็ได้เฮ้ยอ่ะแล้วแต่เลยนะครับอุปกรณ์ที่ทางคุณผู้ชมมีแบบไหนก็อันนั้นได้เลยได้ค่ะนะครับมาเลือกกระทงลายสวยเสร็จแล้วก็ตักส่วนผสมเนี่ยใส่ลงไปนะคุณผู้ชมนะอันนี้ขนมก็จะขึ้นแบบไม่มากมายนักเราก็จะใส่ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะไปอบคุณผู้ชมแต่ก่อนจะอบเราจะมาโรยหน้าด้วยอัลมอนด์สไลซ์สักนิดนึงนะคุณผู้ชมนะวางซะเอามันอบเดี๋ยวอบสุกแล้วหน้าตาเป็นยังไงเวลาเสิร์ฟจะทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันคุณผู้ชมต้องรอเพราะเดี๋ยวจะใช้เวลาในการอบประมาณ 20-30 นาทีครับเอาละครับจากนั้นเราก็จะโรยหน้าด้วยมอสซาเรลล่าชีสนะฮะกระหน่ำเลยดีกว่ากระหน่ำเลยใช่ไหมกระหน่ำเลยเค้กก็คงไม่มีอะไรแบบคือก็เค้กก็คาร์โบไฮเดรตอะเทดดี้ต่อให้มีซูกินี่อะเนาะ พวกเราก็จะแบบลดคาร์บเหลือให้เห็นหน่อยว่าทำซูกินี่เดี๋ยวจะมองไม่ออกเดี๋ยวจะไม่รู้คิดว่าโอ้ยชีสอบซึ่งชอบทำนะของเล่นเลย จะเป็น อิตาเลียนซีซันนิ่งนะคะหรือจะเป็นออริกาโนอย่างเดียวก็ได้เพิ่มความหอมหอมเหมือนเขาเก็บไว้จะสไปอีกชุดนึงเอาใส่มาใส่มาใส่มาใส่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาอบเลยอบเลยอบเลยไฟแรงๆเลยไฟแรงๆเลยต้องการชีสละลายแล้วก็ให้ตัวซุกินี่เขาฟุบๆหน่อยถ้วยนี้ตักน้อยไปนิดนึงมันก็เลยขึ้นไม่เท่ากันหรืออันนี้อาจจะอยู่มุมเตาด้านใดด้านหนึ่งก็เป็นไปได้แต่ขนมออกมาสีสวยเสมอกันคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จะมาบีบครีมให้มันดูสวยงามพอดูได้นะคุณผู้ชมนะหูตาฝ้าฟางเห็นไหมคุณผู้ชมก็ดูน่ารับประทานแล้ว Tea Time Party บ่ายนี้มีขนมเก๋ๆที่ทำจากผักซูกินี่เห็นไหมคุณผู้ชม
ไปทำกับข้าวก็ทำขนมได้และซุกินีก็ไม่ใช่พืชผักของบ้านเราเมล็ดแต่ละเมล็ดกว่าจะมาก็ต้องซื้อจากต่างประเทศประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีซุกินีดีแล้วก็ขายเมล็ดพันธุ์มาบ้านเราเยอะก็คือฮอลแลนด์คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นภาคเหนือเราเดี๋ยวนี้ก็ปลูกกันเยอะแยะไม่ต้องสั่งของนำเข้าหรอกเก๋มากยืนยันความสดแล้วก็น่ารับประทานค่ะโอ้ยตายละชิฟละลายแบบนี้นะฮะเอาละพร้อมเสิร์ฟเลยถูกไหมฮะถูกต้องอ่ะสีเขียวให้ทีมุมนี้อ่ะมุมนี้ปรับไปเลยดีกว่าคลาสสิกอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ซูกินี่โรของเราหรือชื่อเมนูว่าซูกินี่โรลาตตินี่น่ากินมากน่ากินมากครับผมเรียกว่าน่ากินน่าอร่อยนะฮะทั้ง2เมนูเลยไม่ว่าจะเป็นเค้กซูกินี่หรือว่าซูกินี่โรแบบนี้นะครับโหซูกินี่1ลูกเอามาทำเมนูได้น่าอร่อยขนาดนี้อยากให้คุณผู้ชมซื้อซูกินี่ติดบ้านไว้เยอะๆเลยครับผมและสำหรับช่วงหน้านะครับคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีแขกมาเยี่ยมถึงครัวเลยครับมาพร้อมกับสาระดีๆนะครับติดตามชมกันให้ได้ในช่วงหน้านะครับ6อย่างคือยังไงคะนั่งกินวันนี้วันจันทร์กินอันนี้สูตรนี้เราจะเรียกว่าสูตร6ปั่นแล้วก็รับประทานพร้อมกันเลยเพื่อลดอาการแสบร้อนของคนที่เป็นกรดไหลย้อนครับอาจารย์